สวัสดีค่ะมัดหมี่จากเลนโซทายนะคะและนี่ก็คือรายการยังจะเล่ากลับมากับ EP 3นะคะซึ่ง EP นี้นะคะหมี่เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนะคะต้องมีคำถามนี้ออกมาแน่นอนค่ะว่ารถของเราที่ขับอยู่นะคะต้องเติมลมยางเท่าไหร่แล้วลมยางแค่ไหนถึงจะเหมาะสมกับรถที่เราขับนะคะซึ่งคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่แก้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถทุกคันที่เราซื้อนะคะเขาจะมีสติ๊กเกอร์นะคะแปะอยู่ด้านข้างเขาจะบอกค่าการเติมลมที่พอดีกับรถของเรานะซึ่งค่าแต่ละค่าเนี่ยจะมีการบอกว่านั่งสำหรับ3คนหรือว่า5คนนะคะดูง่ายๆเลยนะคะจะมีทั้งหมด3ค่านะคะค่าแรกคือค่า PSI ค่า2คือบาร์ค่า3 KPA นั่นเองค่ะซึ่งค่าที่นิยมในประเทศไทยนะคะคือค่า PSI นั่นเองค่ะ PSI ก็คือ pound per square inch นะคะซึ่งตัวเลขนี้นะคะจะบอกว่าถ้าเรานั่งกี่คนต้องเติมลมขนาดเท่าไหร่ค่ะสำหรับ Mazda คันนี้นะคะล้อคือ18นิ้วนะคะยางคือขนาด215นะคะซึ่งความเหมาะสมนะคะในการเติมลมนะคะดูได้ข้างๆนี้ได้เลยค่ะถ้าเรานั่งคนเดียวนะคะหรือว่านั่ง2คนรถคันนี้นะคะบอกว่าคนเติมลม36นะคะแต่ถ้านั่ง3คนขึ้นไป 3-5 คนนะคะคนเติมอยู่ที่41นั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะหมี่จะพาไปดูวิธีการเติมลมที่ถูกต้องนะคะซึ่งการเติมลมนี้นะคะสามารถเติมได้ที่ปั๊มใกล้บ้านทั่วไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มแล้วนะคะเดี๋ยวหมี่จะโชว์ให้ดูนะคะว่าวิธีการเติมลมจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมลมง่ายๆกันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่หมี่ได้โชว์ให้ดูนะคะว่าสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถนะคะที่แปะไว้ตรงประตูเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะว่าลมที่เหมาะสมของการขับขี่เนี่ยคือเท่าไหร่นะคะพอเรามาถึงจุดเติมลมนะคะจะสังเกตนะคะจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเมื่อกี้นะคะสติ๊กเกอร์บอกว่า36นะคะเราก็กดไปเลยค่ะ36นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็หยิบสิ่งนี้ที่เติมลมนะคะแล้วไปที่รถกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเอาแท่งนี้นะคะเสียบเข้าไปเติมลมนะคะเราต้องเปิดฝาจุกลมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้กดตรงนี้นะคะเราก็ดันเข้าไปที่ยางเลยค่ะเรานะคะสามารถดูตัวเลขที่หน้าจอได้นะคะว่าถึงตัวเลขที่เรากำหนดไว้หรือยังถ้าลมนะคะถึงตัวเลข36แล้วนะคะมันจะมีเสียงตืด